สวัสดีครับผมศิววงศ์ข้อดีนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าเอ๊พี่ตู่ถ้าเกิดเราอยากจะให้คนเนี่ยนะครับเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนากระบวนการนะครับเพื่อลดเขาเรียกว่าความสูญเปล่าในกระบวนการนะครับลดต้นทุนที่มันไม่จำเป็นนะมันจะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอข้อมูลอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปชักชวนนะครับไปชักจูงนะครับให้คนมาทำเรื่องของ process improvement นะครับในการที่จะทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราเองอาจจะต้องหาจุดเริ่มต้นให้เจอก่อนนะครับว่าเราอยากทำเพราะอะไรนะครับด้วยข้อมูลอะไรนะครับถึงทำให้เราเนี่ยเกิดความต้องการในการที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะใช้ข้อมูลจากแผนกบัญชีนะครับเกี่ยวเรื่องของต้นทุนในการดำเนินกิจการนั้นๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับบางท่านอาจจะใช้ข้อมูลเรื่องของการร้องเรียนของลูกค้านะครับเกี่ยวกับกระบวนการบริการหรือคุณภาพของสินค้านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้เช่นกันนะครับแต่บางท่านนะครับก็อาจจะใช้เรื่องของสิ่งที่ทางพนักงานนะครับได้ทำงานแล้วนะครับเกิดความเหนื่อยล้าเกิดความลำบากนะครับในการทำงานนะครับมีกระบวนการที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ต้องใช้ความจำเยอะนะครับบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะหลงลืมนะครับทำข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับพอข้อผิดพลาดเกิดขึ้นพนักงานก็จะเกิดความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากข้อผิดพลาดนะครับที่กระบวนการทำให้พนักงานเกิดความเครียดนะครับทำข้อผิดพลาดเกิดซ้ำๆทั้งที่ตัวเขาเองก็ระมัดระวังอย่างที่สุดแล้วนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในข้อมูลที่เราสามารถนำมาเริ่มต้นได้นะครับในวันนี้ที่อยากจะเอามาตีแผ่ก็คือเรื่องของข้อมูลทางการเงินนะครับข้อมูลจากแผนกบัญชีนะครับน้องเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเวลาที่ต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการนะครับแล้วพยายามจะไปหาข้อมูลว่าต้นทุนมันสูงนะครับก็เลยอยากจะชวนกันมาพัฒนากระบวนการให้ต้นทุนมันต่ำลงนะครับสิ่งที่เป็นความท้าทายก็คือว่าหากระบบการบันทึกบัญชีของกิจการนั้นๆเนี่ยเขาไม่ได้วิเคราะห์แบบ ABC นะครับ Activity Based Costing คือสมมติว่าเรามีกระบวนการ1กระบวนการนะครับเรารับออเดอร์จากลูกค้าทำการจดนะครับสมมติว่าเป็นร้านกาแฟแล้วกันนะครับทำการรับออเดอร์ทำการจดออเดอร์นะครับหากเราไม่ได้วิเคราะห์กระบวนการนะครับโดยแยกแยะเป็นกิจกรรมเราก็จะไม่ทราบเลยว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากไม่มีการลงบัญชีแบบ ABC นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็ไม่ทราบว่ากระบวนการใดนะครับมียูนิตคอสต์มีต้นทุนต่อหน่วยบริการต่อหน่วยสินค้าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหากท่านอยากจะลดท่านก็ไม่รู้ว่าแล้วเบสไลน์นะครับค่าเริ่มต้นก่อนปรับเปลี่ยนมันเป็นเท่าไหร่หลังปรับเปลี่ยนมันลดลงเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ process improvement นะครับสิ่งแรกเลยนะครับหากเราอยากจะเน้นเกี่ยวเรื่องของการลดต้นทุนในก
ระบวนการใดกระบวนการหนึ่งนะครับแนะนำนะครับว่าเราควรจะทราบต้นทุนที่แท้จริงของกระบวนการนั้นๆ นะครับไม่ใช่ว่าเอาต้นทุนภาพรวมของกิจการที่คิดแบบเหมารวมมานะครับในกิจการหนึ่งกิจการมันมีหลายแผนกมันมีหลายกิจกรรมนะครับหากเอาต้นทุนภาพรวมสมมติว่ามี100กระบวนการคุณไปทำ process improvement เพียงแค่1กระบวนการนะครับแล้วต้นทุนภาพรวมมันจะลดลงอย่างชัดเจนหรือไม่คำตอบก็คือเป็นไปได้ยากนะครับแต่หากคุณคำนวณต้นทุนรายกิจกรรมนะครับเช่นกิจกรรมในการรับออเดอร์จดออเดอร์ของร้านกาแฟที่เป็นต้นทุนเท่าไหร่นะครับกระบวนการในการผลิตกาแฟนะครับที่เป็นต้นทุนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้นะครับท่านถึงจะสามารถมีข้อมูลในการที่จะใช้ในการไปพัฒนากระบวนการนะครับโดยที่เน้นเกี่ยวเรื่องของการลดต้นทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับเวลาเราบอกว่าเราอยากลดต้นทุนแล้วการบันทึกทางบัญชีของเรานะครับเป็นแบบ ABC หรือไม่นะครับหากไม่ใช่นะครับมันก็จะเป็นความยุ่งยากและซับซ้อนในการที่ท่านจะเรียกว่าใช้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนะครับไปใช้ในการเปรียบเทียบนะครับเป็นเบสไลน์นะครับก่อนกับหลังปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Stop Recording